Good morning, students. Good morning, student. Good morning, good morning. Good morning, students. สวัสดีนักเรียนทุกคนครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับเนาะสำหรับนักเรียนชั้นป .5 วันนี้นะครับคุณครูมีเกมมาให้เล่นเนาะไม่มีงานให้ทำนะมีเกมให้เล่นอยากเล่นเกมไหมเอ่ยเนาะเป็นเกมมาใหม่เลยนะสำหรับป .4 เราเล่นไปเมื่อวานแล้วเนาะของเราเล่นวันนี้ไม่เดี๋ยวเนาะวิธีการคุณครูส่งลิงก์จะส่งลิงก์ไปให้เนาะหนูก็กดเข้าไปในลิงก์เนาะไม่ว่าจะเป็นในแชทในเฟซหรือว่าในไลน์ครับแต่ว่าของกลุ่มเราจะเป็นกลุ่มไลน์กดเข้าไปเลยเนาะพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเนาะมันจะเด้งมาหน้าแบบนี้นะครับเนาะอาจจะเป็นในมือถือเนาะวิธีการเล่นนะครับเนาะก็คุณครูมีเวลาให้เล่นเนี่ยหนูจะมาเล่นตอนไหนก็ได้เนาะมาเล่นกี่ครั้งก็ได้เนาะก็มีเวลาอยู่10วันครับเนาะให้มาเล่นเป็นทดสอบคำศัพท์ในเรื่องของ subject ในเรื่องของวิชาของป.5นะครับเนาะมีอยู่10คำถามวิธีเล่นเราก็ใส่ตรงนี้นะครับเรามาคลิกตรงนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อภาษาอังกฤษที่คุณครูเคยให้เนาะชื่อจริงของหนูอย่างคุณครูสุภชัยใช่ไหมคุณครูก็ใส่ชื่อของคุณครูเมื่อเราใส่เสร็จแล้วเนาะเราก็กดตรงนี้เลยโอเคเนาะเสร็จแล้วมันก็จะเข้าสู่คำถามเนาะกติกามีอยู่ว่าจะมีคำถามขึ้นมาเนาะอย่างเช่นคำถามวันนี้ What can you see เนาะคุณครูมีเวลาให้60วินาทีเนาะเราก็มาดูว่าเป็นภาพอะไรเนาะอย่างนี้เป็นภาพวิชาศิลปะวิธีการเล่นเนาะหนูสามารถดูในใบงานได้เนาะที่เราเคยท่องกลอนไปเนาะว่าลูกแฟนอาร์ตศิลปะเนาะแต่อ่านตามคุณครูก่อน What can you see เนาะก็จะแปลว่าคุณเห็นอะไรในภาพเนาะเราเห็นวิชาศิลปะเราก็กดตัวเลือกที่ใช่สำหรับเราเนาะอย่างตัวนี้ก็คือตัวนี้ทีนี้มันมีกติกาอยู่ว่าถ้าเรากดถูกเราก็จะได้คะแนนถ้าเรากดผิดเราก็ได้0คะแนนเนาะแต่ถ้าเรากดเร็วเนี่ยยิ่งกดเร็วแล้วก็ถูกด้วยเนี่ยคะแนนเราจะบวกขึ้นเยอะเลยอย่างกับคุณครูเนี่ยกดช้าไปหน่อยเนาะเนี่ยก็ได้คะแนนไป724คะแนนเนาะทีนี้อย่าลืมเนาะออกเสียงก่อนคำว่า art วิชาศิลปะมีตัว art เนาะ art แปลว่าศิลปะเนาะเดี๋ยวเรามาดูในข้อต่อไปกันเนาะสามารถเพื่อนสามารถเล่นกันได้เนาะทั้งป.5เลยเนาะเรามาแข่งกันเลยทั้งป.5ดูซิว่าใครจะได้คะแนนเยอะที่สุดเนาะสามารถรองรับได้เป็น100คนเลยนะผู้เล่นเนาะเดี๋ยวแต่วันนี้จะมีครูอัดอยู่คนเดียวอย่างเนาะแต่ท่านเวลาหนูเล่นหนูจะเห็นเลยว่าอุ๊ยเพื่อนทำคะแนนได้แค่นี้แล้วแค่นี้แล้วอย่างเงี้ยเนาะมันจะสนุกมากเลยเดี๋ยวเรามาดูเนาะเนี่ยมีคุณครูคนนี้คุณครูก็ได้ตอบถูกได้คะแนนไป724คะแนนเนาะเรามาดูข้อที่2นะแต่ตัวเลือกมันจะสุ่มเนาะข้อมันจะสุ่มนะมันไม่เหมือนที่คุณครูสอนในวันนี้เนาะใครดูในวันนี้อาจจะดูคลิปก่อนแล้วค่อยไปเล่นเนาะหรือว่าเล่นก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาเนาะเรามาดูในข้อ2นะอย่าลืมออกเสียงตาม What can you see What can you see คุณเห็นอะไรภาพอันนี้เป็นวิชาสังคมเนาะสังคมก็คือโซเชียลเนาะโซเชียลคือตัวไหนเอ่ยเนี่ยคือตัวนี้เนาะคุณจะไปวงไว้นะฮะเราลองมองเสียงก่อนเนาะโซเชียลมีตัวอะไรบ้างเนาะสะกดตามคุณครู S O so C I A L chill โซเชียลวิชาสังคมเนาะครูก็ตอบไว้หน่อยก็เมื่อกี้ได้ไปบวกอีก890คะแนนเลยเนาะรวมกับคะแนนเมื่อกี้โอ้มึงรวมให้เองเลยนะก็เป็นพันกว่าละเดี๋ยวลองดูนะว่าใครจะได้เยอะกว่าครูเนาะWhat can you see คุณเห็นอะไรเนาะอันนี้เป็นวิชาดนตรีวิชาดนตรีคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อนี้เนาะเดี๋ยวไปเล่นเองของหนูเนาะในลิงก์นะเดี๋ยวก่อนจะเล่นเราออกเสียงก่อน music มีตัวอะไรบ้าง music music วิชาดนตรีเนาะเนี่ยคุ
เด็กเรียนมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆเนาะไปดูนะว่าใครจะได้เยอะกว่าครูอ่ะ What can you see คุณเห็นอะไรในภาพอันนี้วิชาอะไรเอ่ยคุณครูถือหลอดทดลองอยู่น่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์เนาะ Science หลอดถือตัวไหน Science วิทยาศาสตร์ก็คือข้อนี้เนาะScience มีตัวอะไรบ้างมีตัว S C I Science N E E N C E N Science อีกครั้งนะครับ S C I Science E N C E N Science วิชาวิทยาศาสตร์นะครับเนาะคะแนนก็เพิ่มไปนะครับเนาะวันนี้เราไม่มีงานเนาะเรามาทบทวนคำศัพท์โดยการเล่นเกมเนาะโดยคะแนนของหนูเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในนี่เลยเนาะมีอยู่10ข้อเนาะทบทวนคำศัพท์วิชาที่เราเรียนเนาะอันนี้คุณครูครับก็เขียนกอไก่ขอไข่เนาะถ้าเป็นวิชาภาษาไทยท่องไว้ไงนะ T ไทย T H A I คือข้อไหนเอ่ยคือข้อนี้เนาะถูกต้องก็จะเช็คถูกเนาะถ้าผิดจะเป็นสีแดงกับกระบาดเนาะไทยก็มีตัว T H A I ไทยเนาะวิชาภาษาไทยนั่นเองเนาะถ้าเราเล่นเพราะหลายๆคนเนี่ยคะแนนจะขึ้นมาเนาะจะขึ้นมาเรื่อยๆๆสมมติว่าห้องเราเนาะพอ5มี44คนเนี่ยก็จะดูซิว่าใครจะได้ที่1เงี้ยเนาะยิ่งตอบเร็วตอบถูกก็จะได้คะแนนเยอะเนาะนำเพื่อน What can you see เนาะคุณเห็นอะไรในภาพโอ้นี่ง่ายมากเลยวิชาพละเนาะตอบ PE เนาะPE วิชาพละเนาะ P จุด E จุดนี้เนาะวิชาพละศึกษาย่อมาจาก Physical Education เนาะแต่เราจำง่ายๆ PE เหมือนภาษาไทยเลยพละพละก็สองพยางค์เนาะอันนี้ก็ P กับตัว E เนาะคะแนนก็เพิ่มมาเนาะไปข้อ7ละเหลืออีก3ข้อเนาะอย่าลืมอ่านตามนะ What can you see เห็นอะไรภาพคุณครูเขาถือเครื่องคิดเลขอยู่ก็ต้องเป็นวิชาคณิตศาสตร์เนาะวิชาคณิตศาสตร์ก็คือ math ใช่ไหมลูก math ก็คือตัวนี้มีตัวอะไรบ้างมีตัว m a t h ออกเสียงตามนะครับ m a t h ตัว m จะเป็นมอแม้อยู่แล้วเนาะที่เราได้เรียนไปเนาะตัว a เป็นสระ a เนาะมอเอตัว th เนี่ยเป็นอักษรผสมเนาะเป็นตัวทอทงแต่ทอทงแบบแลบลิ้นจันไม่ไหมที่ครูสอนนะเนาะทอทงอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็น math เนาะก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์เนาะคะแนนก็ขึ้นไปเรื่อยๆดูนะว่าใครจำนำครูในวันพอดีครูอัดวันอังคารเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูปล่อยดูนี่ว่าใครจะได้คะแนนเยอะกว่าครูเนาะWhat can you see เนาะคุณเห็นอะไรบ้างในภาพอันนี้คุณครูเขามีเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะก็ต้องเป็นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดสนุกสุขสมเรียนคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์คือตัวไหนก็คือตัวนี้เนาะตัวอะไรบ้างคอมพิวเตอร์ออกเสียงตามก่อนคอมพิวเตอร์คอมก็มี c o m เนาะตัว c เป็นคอควายตัว o เป็นสระอเนาะคออคอตัว M มอแม่เนาะคออมอคอมใช่ไหม P เป็นพอพานตัว U เนี่ยเป็นเสียง U ด้วยเนาะเป็นเสียง U ได้ก็เป็นคอมพิวเตอร์ T ก็เป็นตัวทหารใช่ไหมลูก ER เป็นเสียง R ตัวนี้นะรวมกันเป็นคอมพิวเตอร์เนาะสะกดอีกครั้งมีตัวอะไรบ้างมีตัว C O M P U T E Rคอมพิวเตอร์เนาะคนไทยเรียกคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนาะฝรั่งเขาเรียกคอมพิวเตอร์เนาะอันนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมีข้อที่9แล้วอีก2ข้อ What can you see คุณเห็นอะไรในภาพคุณครูท่านนี้เนาะกำลังเขียน A B เนาะเป็นวิชาภาษาอังกฤษที่เรากำลังเรียนอยู่นี่เองเนาะวิชาภาษาอังกฤษก็คือตัวนี้เนาะมีตัวอะไรบ้างตัวนี้อ่านว่า English เนาะ English หรืออังกฤษเนาะอังกฤษวิชาอังกฤษ ing คำว่า ing มีอะไรตัวบ้างมี ing ing l i s h s h เนาะ ing l i s h
English English แปลว่าวิชาภาษาอังกฤษนะลูกเนาะต่อไปเนาะข้อสุดท้ายแล้วโอ้ยคะแนนขึ้นเกือบถึงหมื่นแล้วเนี่ยใครจะได้หมื่นเอ่ยข้อสุดท้ายเนาะข้อที่10ละ What can you see เนาะวิชาอะไรบ้างที่เราเห็นเนี่ยคุณครูเขากำลังสอนเกี่ยวกับสมัยก่อนใช้ดาบต่อไปก็ใช้พั่วก็ใช้เสียมเนาะเป็นอาวุธนี่เริ่มใช้ปืนเนาะเดี๋ยวนี้ใช้โทรศัพท์ละก็เป็นวิชาประวัติศาสตร์เนาะอันนี้ไม่มีในกลอนแต่ว่าเราได้เรียนไปแล้วในใบงานเนาะข้อตอบข้อนี้เนาะอันนี้อ่านว่า his tree นะลูกเนาะที่จริงมันต้องอ่านว่า history เนาะแต่ฝรั่งเขาอ่านรวบไปเลยลูกเป็น history history เนาะเหมือนเราตัดตัว o ไปเลยลูก history มีตัวอะไรบ้าง h i s his t o r y tree เนาะ tree history history วิชาประวัติศาสตร์นะลูกเนาะตัวนี้อ่านประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ก็ได้เดี๋ยวไปดูคะแนนของครูสิเนาะคุณครูก็ได้ไป 8,847 คะแนนเดี๋ยวลองดูนะว่าใครจะได้เยอะกว่าคุณครูเนาะก็วันนี้เดี๋ยวเราเล่นเกมเนาะเราทำงานอาจจะทำงานมาหลายวิชาเนาะก็วันนี้ก็เบาๆเนาะฝึกทบทวนคำศัพท์ไปด้วยก็ขอดูแลสุขภาพเนาะ take care ดูแลตัวเองเนาะ see you ไว้เจอกันนะครับ goodbye ลาก่อน